ต้องเล่าย้อนกลับไปนะครับว่าพื้นที่เนี่ยเมื่อก่อน2ปีที่แล้วเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ที่ทิ้งขยะเดิมนะครับของเทศบาลนครเชียงใหม่เนาะแล้วก็2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ทั้งประเทศไทยเนาะรวมทั้งเมืองเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากโควิดคนที่อยู่ในชุมชนที่อาจจะแบบมีรายได้น้อยที่ทํางานภาคบริการเนี่ยเกิดตกงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็พบว่า 40% ของรายจ่ายครัวเรือนนะครับเป็นค่าอาหารโจทย์เรื่องอาหารเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็เลยเอาพื้นที่ที่มันรกร้างว่างเปล่าเนี่ยมาตั้งคําถามว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาเป็นพื้นที่อาหารให้กับคนในชุมชนที่มีรายได้น้อยมั้ยได้มั้ยกับเป็นพื้นที่สาธารณะที่ตอบความต้องการที่หลากหลายของผู้คนในเมืองสําหรับความท้าทายข้อแรกเลยนะครับคือว่าเราเนี่ยจะอยากได้พื้นที่มาใช้ประโยชน์เนาะสภาพของจริงเนี่ยก่อนที่เราจะเห็นเป็นแปลงผักเนี่ยที่ใต้เท้าระเบียบเนี่ยมีกองขยะมันอยู่กว่า20ปีเนาะคําถามสําคัญเลยเอ้ยเราจะเอาดินมาจากไหนเราจะฟื้นฟูพื้นดินยังไงดินสะอาดมั้ยในการปลูกผักเนี่ยแล้วก็แบบค่อยๆช่วยกันเนาะจากระดมสรรพกําลังจากหน่วยงานหลายภาคส่วนเนาะรวมทั้งคนในเมืองเชียงใหม่คนทั้งชุมชนหรือว่าคนที่บริจาคทรัพย์บริจาคก้าไม้บริจาคเมล็ดเรื่องที่2ก็คือว่าความยากขั้นที่2ที่ค่อนข้างสําคัญคือว่าการสร้างระบบการดูแลในระบบชุมชนนะครับบนพื้นที่สาธารณะของรัฐเนี่ยซึ่งมันไม่เคยมีโมเดลมาก่อนว่าจะเอาพื้นที่รกร้างของรัฐเนี่ยมาให้ชุมชนดูแลได้อย่างไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ค่อยๆฝ่าฟันไปณปัจจุบันนะครับว่าเราจะสร้างโมเดลแบบนี้ได้ยังไงในเมืองที่มันจะต้องเผชิญในอนาคตที่มันไม่แน่นอนอย่างโควิดเนี่ยเราจะมีพื้นที่ยืดหยุ่นนะครับในการรองรับสถานการณ์ได้ไหมเนี่ยพื้นที่ยืดหยุ่นที่ว่าเนี่ยคือพื้นที่สาธารณะนี่แหละเจตจำนงของพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่สาธารณะเนาะที่ใครเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาใช้เนาะพื้นที่แค่2ไร่กว่าๆเนี่ยแต่เราจะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชุมชนเพียงพอมั้ยนะครับซึ่งก็ไม่อาจจะช่วยไม่ได้มากนะครับแต่สิ่งที่เราให้คู่ขนานกันไปคือความรู้และการทดลองทำนะว่าคนในเมืองสามารถมีทักษะการปลูกผักเองได้มั้ยหรือว่าในเมืองเนี่ยพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแปลงอื่นๆของรัฐหรือว่าของเอกชนเนี่ยสามารถกลายมาเป็นพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไรนะครับก็เป็นทั้งวิธีการแล้วก็เป็นการทดลองนะครับที่เราได้ใช้เวลาทดลองทําให้มันเกิดขึ้นจริงเนาะซึ่งมันก็ผ่านการเวลาของมันเองเพื่อพิสูจน์ตัวมันเองมากว่า2ปีกว่าแล้วพอคนพูดถึงพื้นที่สาธารณะเนี่ยคนก็จะนึกถึงเอ๊ะมันเป็นอะไรได้บ้างเนาะผมคิดว่าโจทย์แรกเนี่ยคือเราต้องเซตเป้าหมายของโครงการนี้ก่อนว่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่สร้างความมั่นคงทางอาหารและกลุ่มแรกที่ใช้ที่สุดเนี่ยคือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยดังนั้นช่วงแรกเราก็ใช้เวลาสื่อสารเจตจำนงเนี่ยไปสู่ผู้คนในเมืองเนาะอันที่2คือการปรับปรุงกายภาพของพื้นที่นี่แหละจากพื้นที่กองขยะเนี่ยจะค่อยๆมาเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักได้อย่างไรเนาะพอเริ่มมีคนมาใช้เนี่ยโจทย์ข้อที่3คือว่าเราจะสร้างระบบการบริหารจัดการได้ยังไงการจัดการสัดส่วนการใช้พื้นที่การสัดส่วนการใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือว่าแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันนะครับพอมันได้พิสูจน์ละว่ามันเกิดประโยชน์ขึ้นจริงชาวบ้านใช้จริงเราจะต่อรองขอการสนับสนุนจากภาครัฐให้โครงการชิ้นเนี่ยมันถูกพัฒนาเป็นนโยบายของรัฐได้อย่างไรครับซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ถึงขั้นที่4เนาะในการค่อยๆผลักดันมันไปผมคิดว่าจุดที่ได้เรียนรู้เลยก็คือว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสนะครับในช่วงวิกฤตที่เราต้องมีระยะห่างทางสังคมเนี่ยแต่ในขณะหนึ่งเนี่ยเราต้องการกันและกันนะครับมันมีพลังเหลือเฟือมากเลยในช่วงโควิดระลอกแรกระลอกสองเพราะว่าในเมืองที่แบบระส่ำระสายเนี่ยแต่พลังอีกด้านหนึ่งถ้าเราสามารถเทินมันได้คือพลังที่คนอยากช่วยเหลือกันเนาะคนอยากจะมารอดพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราได้เรียนรู้นะและส่วนผักมันก็เกิดขึ้นจากสปิริตเหล่านี้นะด้วยพลังเล็กๆของผู้คนนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าเราอาจจะมองว่าคนมีรายได้น้อยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องร้องขออยู่ตลอดเวลาจากหน่วยงานของรัฐแต่เปล่าเลยเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันได้พิสูจน์ว่าเขามีศักยภาพในการฝ่าฟันวิกฤตเนาะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือโอกาสมากกว่านะครับโอกาสหรือว่าการเชื่อมั่นนะครับหรือว่าทรัพยากรที่หน่วยงานรัฐมีโดยให้ชุมชนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเขาก็จะสามารถ
พลิกฟื้นวิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาสได้เพราะเขารู้ว่าอะไรคือโจทย์สำคัญของชีวิตของเขาแล้วข้อที่3นะครับผมรู้สึกว่ามันคือการสร้างจินตนาการใหม่นะครับจะทำยังไงให้หน่วยงานรัฐที่ดูแลเจ้าของเป็นเจ้าของพื้นที่รกร้างหรือว่าภาคประชาสังคมต่างๆเห็นโอกาสของการพัฒนาเมืองแบบใหม่เนาะเมืองที่เราไม่รู้เลยว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมืองเนี่ยก็เป็นเมืองของทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยยากดีมีจนต่างอาชีพกันทุกคนสามารถมีส่วนร่วมนะครับในการมองวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่ตอบโจทย์ที่มันหลากหลายมันอาจจะเป็นสวนผักมันอาจจะเป็นพื้นที่เรียนรู้มันอาจจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมืองก็เป็นไปได้ทั้งหมดก็ผ่านมา2ปีเนาะพื้นที่เหล่านี้ก็อบอุ้มนะคนที่มีรายได้น้อยเป็นเบาะรองซับความรุนแรงโควิดเนาะทำให้แบบมีรายได้มีอาหารในการดูแลตัวเองครับนอกจากนั้นก็จะมีครอบครัวที่มาใช้ประโยชน์เนาะกลุ่มคนไร้บ้านที่ก็รับอาหารจากที่เนี่ยไปผลิตนะครับแล้วก็ขายเพื่อสร้างรายได้นี่คือ impact ในด้านอาหารเนาะสำหรับ impact ทั้งสังคมนะครับผมคิดว่ามันสร้างจินตนาการใหม่ว่าพื้นที่เหล่านี้มันไม่ต้องรอรัฐมาเปลี่ยนก็ได้มันแค่ต้องการพลังนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์จากเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยแล้วร่วมกันผลักดันเปลี่ยนนะครับแล้วก็เสียงเหล่านี้ก็ควรจะต้องไปเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนาของเมืองที่เป็นเมืองของทุกคนไว้อะไรครับผมคิดว่านี่คืออิมแพกใหญ่ทางสังคมว่ามันเป็นไปได้นะพื้นที่แบบนี้มันไม่ต้องรอรัฐทั้งหมดแต่ชุมชนเริ่มแล้วรัฐมีหน้าที่จะมาสนับสนุนต่อไปอย่างไรต่างหากในแง่ของสุขภาวะเนาะถ้าสุขภาวะทางกายเลยก็คือว่ากลุ่มคนที่ตกงานเนาะคนสูงอายุที่อยู่ในชุมชนเนี่ยตอนเย็นก็มาเป็นพื้นที่ทางสังคมกันเนาะมาทำกิจกรรมร่วมกันปลูกผักร่วมกันนะครับถ้าสุขภาวะด้านใจนะครับก็คือว่ากลายเป็นพื้นที่สาธารณะของคนในย่านครอบครัวพาเด็กๆมาวิ่งเล่นนะครับมาดูผักนะครับมาเห็นไก่มาเห็นอาหารที่เรากินว่ามันมาจากไหนเนาะครับส่วนสุขภาวะทางด้านผมคิดว่าด้านจิตวิญญาณอ่ะมันเกิดขึ้นตอนที่ทุกคนมาร่วมมือลงแรงกันมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเลยแล้วมันก็เชื่อมพลังงานของผู้คนที่อยากเปลี่ยนแปลงเมืองเนาะผมรู้สึกว่าพลังแบบนี้มันเป็นเหมือน collective energy ที่ผลักดันสังคมแบบไปข้างหน้าแม้ในยามวิกฤต